สหประชาชาติเรียกร้องให้รัสเซียยุติปฏิบัติการโจมตีและสั่งถอนทหารนะครับหลังจากมีรายงานเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งในหลายเมืองของยูเครนครับซึ่งรัฐบาลยูเครนระบุว่ารัสเซียเปิดการโจมตีเต็มรูปแบบแล้วครับกลุ่มควันลอยขึ้นเหนือท้องฟ้าในกรุงคาคิฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนนะครับใกล้ๆกับพรมแดนของรัสเซียโดยมีรายงานจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ว่าได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานเกิดเสียงระเบิดในหลายเมืองทั่วประเทศอีกด้วยครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียประกาศปฏิบัติการทางทหารพิเศษในพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนนะครับก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนจะระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผู้นำรัสเซียบุกยูเครนเต็มรูปแบบแล้วและหลายเมืองของยูเครนถูกโจมตีครับทางด้านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติระบุว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนต้องยุติลงตอนนี้พร้อมทั้งเรียกร้องให้รัสเซียยุติปฏิบัติการและสั่งถอนทหารหลังการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระฉุกเฉินเกี่ยวกับวิกฤตยูเครนเป็นครั้งที่2ในรอบ3วันสิ้นสุดลงครับล่าสุดกองทัพรัสเซียระบุว่ารัสเซียพุ่งเป้าโจมตีพื้นที่ทางการทหารและระบบป้องกันทางอากาศของกองทัพยูเครนแต่ว่าไม่ได้โจมตีเมืองสำคัญเมืองต่างๆของยูเครนและพลเรือนยูเครนไม่ได้อยู่ในความเสี่ยงนะครับขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับออกแถลงการต่อสถานการณ์ในยูเครนนะครับว่าไทยได้ติดตามพัฒนาการในยูเครนโดยเฉพาะการทวีความตึงเครียดในยุโรปด้วยความห่วงใยและกังวลอย่างยิ่งครับไทยสนับสนุนความพยายามที่ยังคงดำเนินการอยู่นะครับเพื่อแสวงหาการแก้ไขสถานการณ์อย่างสันติผ่านการหารือครับขณะที่นายกรัฐมนตรีของไทยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีความห่วงใยคนไทยที่อยู่ในยูเครนนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าได้กำหนดแผนอพยพคนไทยเอาไว้พร้อมแล้วนะครับถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินก็จะใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำแต่หากมีการปิดน่านฟ้าก็จะจัดรถรับคนไทยข้ามแดนไปยังประเทศโปแลนด์ครับ